ศพ2วีรบุรุษที่วัดตรีทศเทพเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าร้อยตรีสมชายและนางอัญชุลีกำจัดภัยบิดาและมารดาดาบตำรวจเพชรรัตน์หนึ่งในตำรวจที่สละชีพในเหตุกราดยิงที่โคราชยอมรับทั้งเสียใจและภาคภูมิใจที่ลูกสละชีวิตเพื่อช่วยคนที่ผ่านมาครอบครัวเลี้ยงลูกทุกคนให้มีวินัยและเสียสละก่อนลูกไปปฏิบัติภารกิจไม่เคยบอกกลัวพ่อแม่เป็นห่วงและลูกเลือกที่จะทำงานในหน่วยนี้เพราะไม่ชอบเป็นตำรวจอยู่ในโรงพักด้านนางเพียรศรีทาอาสามารดาของร้อยตำรวจเอกตระกูลระบุภูมิใจพร้อมๆกับเสียใจที่ต้องมาสูญเสียลูกชายซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนเกิดเหตุ4วันยังพูดคุยกับลูกโดยไม่ได้มีลางสังหรณ์ใดๆครับ